่อนหน้านี้นะคะ True Insight HD ก็ได้รายงานข่าวคู่รักวัยใสมาร์ชจุฑาวุธและจูนทันชนกนะคะที่ควงคู่กันบินลัดฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวถึงแดนประดิษฐ์ค่ะแล้วก็สร้างความโรแมนติกด้วยการไปดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยแต่ว่าที่ชาวเน็ตพากันอิจฉานะคะเพราะว่าตั้งชื่อแฮชแท็กน่ารักน่ารักนะคะว่าFinding Ice Bear เอ๊ะเป็นหมีขั้วโลกหรือเป็นหมีน้ำแข็งหรือเป็นหมีอะไรเออนะคะเดี๋ยวไปถามกันดูกันค่ะเขาคิดผมชอบการ์ตูนเรื่องวีแบร์ครับมันมีหมี3ตัวแล้วแบบซื้อหมอนรองคอมาแก้คอเคสแล้วตัวหนึ่งมันหายไประหว่างล่วงระหว่างเดินทางแต่คือเป็นโมเมนต์ที่เรารู้กัน2คนเหรอคะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ของหายครับแต่ว่าเดินกลับไปหาด้วยตามสถานีรถไฟแต่ว่าจะได้ของครับแต่ว่าไม่เจอไม่เห็นไม่เจอกันบ้างหรือยังครับก็มีเจอกันกินข้าวด้วยกันด้วยคุณแม่ว่าไงบ้างกับสาวคนนี้ก็ตามปกติแหละครับปกติแล้วก็แบบคุณแม่ก็บอกค่อยๆดูกันไปนะสแกนสกรีนหนักไหมครับประมาณนึงด้วยค่ะเป็นลูกชายเนาะคุณแม่ก็ไอ้ถือว่าเขาควรสแกนลูกสาวเราก็งงพูดงงๆแต่คุณแม่ก็เป็นคนแบบนิดนึงอยู่แล้วแบบอยากจะรู้จักคนรอบข้างของลูกๆไม่กล้าตอบแทนคุณแม่ครับแต่ว่าช่วงเวลานี้เราผมก็ต้องพิสูจน์ตัวผมเองให้จูนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผมส่วนเราทั้งคู่ก็ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ของเราให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายดูนี่ปล่อยไหมคะตอนนี้เรามีงานเพราะว่าเราก็ลืมจบแล้วช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยครับช่วงปลายปีทั้งออกกองด้วยแล้วก็เปิดกองด้วยอะไรเงี้ยก็มีความเคลื่อนกันไม่ค่อยเจอกันครับเรื่องเวลาเป็นอุปสรรคไปตลอดคู่เราเพราะต่างคนก็ต่างทำงานเข้าใจกันมากกว่าครับแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันนะครับสมมติว่าถ้ามีเวลาว่างแล้วก็แบบถ้ามันแอคทีฟแบบก็ชั่วโมงนึงก็มาเจอกันได้อะไรเงี้ยแหละเพราะว่าโชคดีที่แบบบ้านไม่ได้ไกลกันมาก